ฮัลโหลครับผมโอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมอยู่ YNCH นะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Special Fort นะครับผมคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากผมมาไขข้อสงสัยของใครหลายคนนะครับก็นึกจากมันมีผมมีความสงสัยนะไม่รู้ว่าคนอื่นมีเหมือนผมหรือเปล่าคือผมเป็นในสมาคมเว้ยเขาลองยิงเดทใช่ไหมเนื่องจากเขามีการแจกเดททองใช่ไหมครับซึ่งเดททองและเดทอื่นเดทต่างๆเนี่ยเดทพวกนี้เนี่ยเดททองเดทเหลืองเดททองเดทเพชรออริจินน่ะแล้วก็เดดไม้ซึ่ง3อเดททุกเนี้ยในค่าฐานะปืนในช่องอินเวนทอรี่ที่เราดูกันน่ะมันเท่ากันทุกอันใช่ไหมครับผมดามงดาเมจเท่ากันหมดใช่ไหมนั่นแหละครับผมแต่มีคนในสมาคมขอลองยิงให้ดูครับระหว่างเดททองกับเดทธรรมดาสรุปว่าเดททองแรงกว่าเฉยเลยครับผมนั่นแหละทำคนกันเอาคนอึ้งกันหมดเลยครับผมว่าเอ้ยทำไมเห็นดาเมจเท่ากันทำไมความแรงไม่เท่ากันนะครับผมจะมาลองดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าผมมาเรามาลองกันที่เดทธรรมดาดีกว่าผมเดทธรรมดาเอาเดทเป็นเดทเอาไปเดดออริจินเลยครับเดดออริจินโอเคนะผมเตรียมมาครับยิงระยะนี้นะครับเพราะยิงใกล้กว่านี้อยู่ตายครับผมเนี่ยดูนะเล็งตรงนี้เหมือนกันครับนี่ปั๊บเข้าไป4นะผมนะมาเป็นเดดแอนตี้คิวครับผมเนี่ยเล็งเหมือนกันเป๊ะเข้าไป2221อันนี้ได้เข้าเยอะกว่านิดนึงครับผมต่อไปจะเป็นเดดทองเราครับผมเดดทองที่แจกมา1วันนะครับที่เจมแจกดูนะครับดูโอ้โหเห็นครับอีกรอบนึงดูอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนั่นแหละครับตาไม่ได้ฝาดนะครับคือมันเป็น10เลยนะปืนพวกปืนแรกเดทออริจินใช่ไหมเดทออริจินกับเดทอันที่คิวความแรงมันเข้าแค่4เข้าแค่1เข้าแค่2แต่พอมาปืนนี้แม่งเข้าเป็น10เลยผม11 12 13 17นะครับโหแบบคือความต่างชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกรอบนึงมาเอาระยะนี้ครับผมใกล้กว่านี้จะตายดูนะดูนะ20กว่าโหดู20 20กว่าพอดูปืนนี้โอ้โห10 13 37ต่อเป็นปืนนี้ดินะครับเข้าแค่นิดเดียวคือมันต่างกันนะผมคือเห็นก็รู้ว่าต่างเราลองยิงไกลดูครับยิงไกลครับทุกคนดูการยิงไกลนะครับว่าพวกนี้จะยิงถึงหรือเปล่านะดูนะดูการยิงไกลเหมือนมันมีความโกงมากกับเดททองอ่ะเข้าไป2อีกนัดนึงไม่โดนไม่เข้าใช่ไหมครับลองมาดูเดทแอนตี้คิวไม่เข้าเลยครับไม่โดนคือไม่โดนไงยิงไกลจัดไม่โดนเข้า1ครับผมดาเมจไม่ถึงไงพอเราเป็นปืนทองดูนะครับเดี๋ยวดูโอ้โหเข้า6เข้า10เข้า13ครับขนาดระยะใกล้เจ็ดแค่และไกลเนี่ยขนาดระยะไกลถ้าเวลามันโดนเข้าเยอะมากนะคือสรุปคือแล้วเอาเลยนะคือสรุปว่าเดททองเนี่ยมันแรงกว่าเดทชาวบ้านชาวช่องเขานะครับทั้งที่มันเขียนสแต็กว่าเท่ากันหมดทุกอย่างแต่มันแรงกว่าคือก็เข้าใจว่าเป็นเดททองหายากเป็นของที่แข่งชนะทีมแข่งเขากันแต่ว่า GM น่าจะปรับแบบว่าให้มันสานะผมยอมรับได้ถ้าปรับให้เดทธรรมดามันความแรงต่ำกว่าที่เห็นไว้นะผมสมมติให้เดทนี้มันแรงสักสมมติตอนนี้มันแรง9หลอดครึ่งใช่ไหมก็ให้เดทธรรมดาแรงสัก9หลอดพอให้เราแบบชื่นใจพอไม่ใช่แบบโอ้โหเขียนความแรงเท่ากันครับแต่พอตอนจริงไปมันไม่ต่างกันมากแล้วแต่ระยะใกล้เงี้ยนะครับยังไงก็ตายทุกคนครับยิงหัวยิงตัวเดี๋ยวยิงให้ดูนึงยิงตัวยังก็ตายหมดครับทุกเดทถ้าระยะใกล้อ่ะก็มันเป็นเหมือนลูกซองอ่ะเผื่อลูกซองยิงไกลยังแรงกว่าอีกนะครับยิงกลางๆอ่ะระยะกลางยิงใกล้มันตายเหมือนกันหมดนะครับต่อไปอย่างนึงครับมีคนบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวผมบางทีอาจจะเป็นที่การบวกปืนหรือเปล่าเพราะเดทที่เราเขาแจกมาเนี่ยมันเป็นเดทไม่เดทแบบไม่บวกอะไรสักอย่างครับเดทเริ่มต้นไม่บวกอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเผื่อพวกนี้มันเป็นปืนที่บวกไงมันเลยไม่แรงขึ้นหรือเปล่าบวกทำให้ปืนเบาขึ้นหรือเปล่ามาลองดูครับผมก็ได้กำการซื้อปืนนี้มาใหม่ครับผมเป็นปืนซื้อมาใหม่รับเช่ามา7วันนะผมเหมือนเดทเลยเดทก็ไม่ถาวรใช่ไหมแล้วไม่ได้ตีบวกอันนี้เหมือนกันครับไม่ได้ตีบวกมาดูครับว่าความแรงมันจะต่างกันไหมหรือมันจะแรงเท่าเดททองนะครับถ้ามาแรงเท่าเดททองนี่แสดงว่าถ้าบวกปืนทำให้เบาปืนเบาลงนะครับเรามาดูกันนะครับเอาระยะไหนดีระยะนี้ครับเข้าไป3เข้าไป6เข้าไป12เริ่มแรงนิดนึงเข้า17 18คือมันแบบต่างกันเห็นน่ะโอ้โหคือแบบน้อยใจแทนเลยสัตว์อุตส่าห์ซื้อเดทมานะครับไม่มันโอ้โหแอดมินน่าจะปรับทีมน่าจะปรับแบบว่าให้มันแบบเท่าๆกันนะคือแบบนี้เราก็น้อยใจจริงว่าเฮ้ยสถานะปืนเท่ากันทำไมความแรงมันต่างกันวะอะไรเงี้ยดูลิงแล้วอันนี้ไม่ถึงระยะนี้18 19ใช่ไหมครับเรามาเป็นเดทแบบไม่บวกดูไม่บวก1 3ไม่โดน1 1 6 6โอ้ไอ้สัตว์ลองมาเป็นแบบบวกดูโอ้ก็คือสรุปได้ชัดเจนแล้วสรุปในคลิปนี้สรุปคือเดททองมันแรงกว่าเดททุกชนิดนะครับแล้วมีคนที่ทำคลิปที่ผมดูเขาทำคลิปนะเขาใช้เดท5ดาวนะครับลองกับเดท5ดาวแล้วเดท5ดาวอ่ะก็แรงเหมือนกันนะผมนะเดทไม้ธรรมดาเดทดำอ่ะนั่นแหละก็แรงเท่ากับเดทพวกนี้แหละนะครับสรุปคือเดททองโกงสุดนะครับมาเราไปดูสแต็กกันว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า
รามาดูนะครับว่าสแต็กมันเท่ากันจริงไหมถ้ามันปรับเบาลงกว่าผมไม่ว่าเลยนะเว้ยแต่มันปรับดูครับมันเท่ากันนะครับทุกคนไม่เชื่อดูเดททองนะครับเดททองแรง9หลอดครึ่งใช่ไหมมาดูเดทธรรมดา9หลอดครึ่ง9หลอดครึ่ง9หลอดครึ่งน่ะนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดครับอันนี้เป็นไว้4ช่องอันนี้เป็นไว้2นะมาดูอันนี้เป็นไว้4อันนี้เป็นไว้2อันนี้มี3น้ำหนักเท่ากันหมดทุกอย่างครับผมแม่ก็ไม่ยังมีแล้วก็รู้สึกน้อยใจนิดๆครับผมที่ปืนมันแรงไม่เท่ากันนะคือทั้งที่แบบสาเท่ากันอย่างแล้วก็แบบว่าปรับให้ปืนพวกนี้ให้ปืนเนี้ยมันลงเหลือ9ขีดพอเฉยก็ได้นะจริงๆผมไม่ว่าหรอกอย่างน้อยจะได้รู้ว่าปืนไหนเบากว่าแรงกว่าแต่นี้มันปรับมาเท่ากันไงเผื่อผมว่าปืนเล่นปืนพวกนี้ดีกว่าอีกนะเผื่อเดทมันจะแบบดูก็เหมือนคือแบบเดี๋ยวผมได้ดูครับอ่ะก็รู้สึกมันจะรู้สึกเลยแบบว่าถ้าจะเล่นเดทอ่ะเล่นลูกซองอ่ะเผื่อดีกว่าอีกนะครับลูกซองแต่แค่เดทมันแบบดูดันดูเท่ดูน่ากลัวครับผมแต่ถ้าเจอแบบนี้แล้วนี่ระยะไกลเลยระยะกลางเนี่ยไม่ใช่ระยะไกลครับระยะกลางนี่ยิงไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวลองเอาปืนลูกซองปืนนี้ไปนะครับซองที่แรงอยู่3กระบอกนะคือซองนี้นะครับเอาแบบไม่ซ่อมเลยนะฮะไม่ซ่อมเลยแล้วก็ซองต่อให้ไม่ต้องซ่อมเลยแค่ว่าต่อให้แล้วก็เด็ดปืนนี้นะครับแล้วก็อีกปืนนึงปืนซองคู่ครับยอดนิยมเป็นปืนนี้แล้วกันนะครับเต็มหลอดด้วยปืนนี้โอเคพอไม่ค่อยได้เล่นนะครับมาจะมาลองไปให้รู้เลยว่าเด็ดอ่ะมันเป็นแค่ตำนานหลอกลวงจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เด็ดทองแต่ยิงแล้วใกล้มันก็น่าเดียวตายหมดทุกปืนครับลูกซองก็น่าเดียวตายหมดแหละเรามาดูครับในอันนี้นะลองที่เดทกันนะครับเจ้าพ่อปืนเราครับเดทเข้าไปสักประมาณและอันนี้อะไรอันนี้17นะครับผมลองมาเป็นปืนเบนเนลลี่ครับผมเบนเนลลี่ข้อ2พอกับเดทนะครับต่อไปเป็นปืนสเปรดปืนนี้ใช้ว่าแรงมากสำหรับผมคิดนะอันนี้ข้อ4ข้อ3ก็พอกับเดทพอปืนคู่แล้วผมอันนี้ยังพอดูดีหน่อยขึ้น9ขึ้น6ขึ้น3นะครับก็สรุปคือเดทก็ยังคือเดทแรงสุดนะแต่บอกเลยว่าผมว่านะปืนนี้ยิงระยะกลางดีกว่าเดทธรรมดาอีกนะปืนนี้ระยะกลางดูระยะกลางมานะอันนี้ใกล้ไปปะวะอันนี้ใกล้ไปปะวะระยะกลางผมว่าปืน2คู่เนี่ยถ้าใครไม่มีเดทก็เล่นปืน2คู่ครับใครชอบแบบนัดเดียวตายเห็นไหมปืนนี้ยังยิงระยะกลางมันยังแบบว่าเขาเรียกว่าระยะกลางแบบว่ามันยังมีโอกาสโดนเยอะกว่าครับไม่ใช่ว่ามันแรงกว่าเดทนะครับไม่ใช่ว่าแรงกว่าเดทปกติแต่มันโอกาสโดนเยอะกว่าไงกระสุนมันมี2ข้างไงสื่อ2ข้างกระจายเยอะกว่าไงเข้าใจไหมข้างละ8 2ข้างก็16รูนะครับ16ลูกนะครับนั่นแหละก็สรุปคือยังไงเดทกระทองก็แรงที่สุดในปืนดาประเภทลูก2นะครับลองปั๊บเอาเฮ้ยอันนี้ไม่โดนมีความว่าวเห็นไหมอันนี้ยังมีความว่าวใช่ไหมถ้าเล่นปืนนี้โอกาสจะโดนเยอะกว่านะเพราะมันสื่อ2ข้างเห็นไหมนะครับสำหรับความแรงผมว่าปืนนี้ยังก็แรงกว่าเดททองปืนนี้นี่ไม่ต้องสืบโอ้โหยิงเป็นหมดแม็กอะตายโอ้โหประมาณนี้ผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปเท่านี้ผมคือเป็นการไขข้อสงสัยครับผมว่าเดทมันแรงกว่าจริงหรือเปล่าสรุปเลยนะครับคือเดททองแรงที่สุดนะครับผมในเดทต่างๆนานาโอเคไปละชอบกดไลค์ดูไปก็ฝากติดตามผมบ๊ายบายจุ๊บๆครับผม